เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อประเทศไทยประเทศลาวและกัมพูชามารวมกันงั้นวันนี้ SPY ได้รวบรวมมาให้ดูแล้วแหละแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไปดูกันเลยดีกว่ากับ15สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าประเทศไทยลาวกัมพูชารวมกันก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ขนาดพื้นที่ก็จะใหญ่มากขึ้นโดยถ้าหากทั้ง3ประเทศร่วมกันแล้วขนาดพื้นที่ทั้งหมดกว่า 939,960 ตารางกิโลเมตรอยู่ในอันดับที่32ของโลก 2. เราก็จะมี3ภาษาราชการนั่นก็คือภาษาไทยภาษาเขมรและภาษาลาว 3. 3เมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเวียงจันทร์และพนมเปญ 4. จำนวนประชากรที่มากขึ้นโดยถ้าประเทศไทยลาวกัมพูชามารวมกันแล้วประชากรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 95,615,000 คนอยู่ในอันดับที่16ของโลก 5. อายุเฉลี่ยของประชากรก็จะเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่ประเทศไทยอายุไขเฉลี่ย39ปีลาวอายุไขเฉลี่ย24ปีกัมพูชาอายุไขเฉลี่ย 26.4 ปีเมื่อรวมกันแล้วอายุไขเฉลี่ยของประเทศก็จะเป็น 29.8 ปี 6. อัตราการเกิดที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้อัตราการเกิดของคนไทยอยู่ที่ 9.18 ถ้าทั้ง3ประเทศรวมกันอัตราการเกิดก็จะอยู่ที่ 17.16% 7. อันดับความสุขโดยที่อันดับความสุขของประเทศไทยณปัจจุบันอยู่ในอันดับที่61ประเทศลาวอยู่ในอันดับที่98ส่วนกัมพูชาอยู่ในอันดับที่112โดยเมื่อเฉลี่ยแล้วอัตราความสุขก็จะอยู่ที่ 5.25 หรืออยู่ในอันดับที่87ของโลก 8. ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36.16% 9. รายได้เฉลี่ยเมื่อทั้ง3ประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันเมื่อรวมกันก็จะทำให้กัมพูชาและลาวมีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นส่วนรายได้เฉลี่ยของไทยก็จะลดลงจากตอนแรกรายได้เฉลี่ยของคนไทยตกปีละ 224,000 บาทเมื่อรวมกันแล้วรายได้เฉลี่ยก็จะลดลงเหลือ 127,000 บาท 10. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เมื่อทั้ง3ประเทศรวมกัน GDP ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ 623.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในอันดับที่25ของโลก 11. จำนวนทหารที่ประจำการอยู่ทั้งหมดลาว 514,250 นายอยู่ในอันดับที่9ของโลกและจำนวนทหารทั้งหมดจะอยู่ที่ 1,119,950 คนอยู่ในอันดับที่15ของโลก 13. ความยาวถนนก็จะยาวมากๆยาวกว่า 797,163 กิโลเมตรอยู่ในอันดับที่10ของโลก 14. ความยาวทางรถไฟเมื่อทั้ง3ประเทศรวมกันก็จะยาวกว่า 5,210 กิโลเมตรอยู่ในอันดับที่37ของโลก 15. ศาสนาแน่นอนว่าทั้ง3ประเทศนี้นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักอันดับที่1ศาสนาพุทธ 84.9%ลองลงมาเป็นศาสนาผีซึ่งศาสนาผีเป็นศาสนาดั้งเดิมของกลุ่มชนชาติไทยมีอิทธิพลต่อชาวลาวมากที่สุดถึงแม้ว่าชาวลาวและชาวอีสานจะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็นับถือศาสนาผีควบคู่ไปด้วยความเชื่อศาสนาผีเช่นความเชื่อเรื่องขวัญมนุษย์ทุกคนจะมีขวัญประจำตัว
เมื่อขวัญออกจากร่างต้องทำพิธีสู่ขวัญเป็นต้นลองลงมาจากศาสนาผีคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์เป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นสาระใหม่ๆและแอดขอย้ำว่าคลิปนี้สร้างเพื่อเป็นกรณีศึกษาสาระความรู้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้นมิได้มีเจตนากล่าวหาเกลียดชังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอยากให้ SPY รวมประเทศไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะและที่สำคัญดันเกินมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อเผื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นอินเทอร์ของ SPY ก็ได้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ